สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนายรุ่งสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพัฒนาจิตใจอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์เป็นเลิศผู้ฟังทุกท่านครับคำว่าพัฒนานั้นไม่มีวันจางหายหรือเลือนไปบนโลกใบนี้ในทุกภาคส่วนดังนั้นเรามีวิธีการพัฒนารวมถึงทบทวนความคิดจิตใจของตัวเราเองนั้นมาแบ่งปันครับเพื่อก่อให้เกิดการเจริญเติบโตและความก้าวหน้าให้แก่ชีวิตสิ่งแรกครับวิธีการพัฒนาหรือการทบทวนนั้นเราเปิดใจยอมรับจุดอ่อนของตัวเราเองหรือไม่ต่อมาคือเรามองว่างานที่ยากและปัญหาเหล่านั้นมันคือโอกาสไหมต่อมาเราใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่ถูกจริตกับตัวเราเองหรือเปล่าเราทราบว่าสมองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ไหมครับต่อมาคือเราให้คุณค่ากับการเรียนรู้มากกว่าคำชมหรือเปล่าหลังจากนั้นครับเราสนใจที่กระบวนการระหว่างทางมากกว่าผลลัพธ์ปลายทางหรือไม่ครับเราเน้นเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมากกว่าปริมาณหรือไม่เพราะมีผู้คนมากมายเรียนเต็มไปหมดแต่จับต้องอะไรไม่ได้ไม่สามารถนำมาสานต่อหรือต่อยอดให้กลายเป็นผลลัพธ์จากนั้นเราเปิดใจรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์และฟีดแบ็กได้ไหมครับต่อมานั่นก็คือเราชื่นชมคนที่ความพยายามของเขามากกว่าคุณสมบัติส่วนตัวหรือไม่ครับอันนี้ต้องทบทวนจากนั้นครับเราปรับทัศนคติของตัวเราเองต่อคำว่าต้องปรับปรุงหรือไม่ในหลายๆครั้งครับผู้คนไปต่อไม่ได้เมื่อมีผู้รู้มีกูรูเขาแนะนำหรือวิพากษ์วิจารณ์รวมถึงบอกว่าต้องปรับปรุงเรากลับต่อต้านแต่ถ้าหากว่าเราคิดตามไม่ต่อต้านเราย่อมเติบโตหากเรานะครับสามารถทำได้ในสิ่งที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ทุกอย่างเขาบอกว่าใช่นะฮะมันจะทำให้เรานั้นทำอะไรก็สำเร็จดังนั้นครับหลักการดำเนินชีวิตวิธีคิดจึงสำคัญและนี่คือเรื่องราวดีๆที่ WLDC ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ